ามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูอูด้งผัดพริกฝรั่ง3สีมาลองทำกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟพอร้อนใส่เนื้อสันคอหมูหั่นชิ้นลงผัดพอสุกจากนั้นใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยผัดให้เข้ากันจนหอมสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีซอยเป็นเส้นและเส้นอูด้งลวกสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดอูด้งผัดพริกฝรั่ง3สีลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะWe'll be right back.